โอเคครับต่อไปจะเป็นการเซตตัวบาลานซ์แบบแนวตั้งนะครับตัวแนวตั้งเองนะครับมันจะมีตัวเรียกว่าเพดล็อกตรงนี้ครับเราจะต้องทำการคลายตัวนี้ครับที่อยู่ตรงด้านหลังตัวนี้นะครับจะเขียนว่า release นะครับเราก็ต้องคลายก่อนนะครับพอคลายเสร็จใช่ไหมครับเราก็แค่นะทำการปลดตัวนี้ครับตัวนี้นะครับโอเคปลดตัวนี้นะครับก็แค่กดนะครับแล้วก็ดึงออกแค่นี้นะครับเมื่อเราดึงออกได้เรียบร้อยใช่ไหมครับมันก็จะมีในส่วนของการใส่นะครับเพื่อให้เป็นแนวตั้งนะครับมันจะมีตัวล็อกด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็แค่นะครับใส่เข้าไปมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับให้เขาอยู่ในแนวตั้งนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ทำการล็อกตัวนี้นะครับล็อกตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะให้มันแน่นนะครับโอเคเมื่อเราล็อกแน่นเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็ทำการเอาตัวกล้องนะครับมาใส่นะครับโดยการสไลด์นะครับจากนี้นะครับให้ทะลุเข้าไปนะครับเหมือนแน่นอนเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราแค่ใส่เป็นแนวตั้งนี้นะครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะครับเพดหล่นโอเคในแนวตั้งก็ไม่มีอะไรเยอะครับง่ายๆเลยก็แค่ถอดเพดนะครับเพื่อจะกลับหัวนะครับให้ตัวของเพดมันเป็นแนวตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาอยู่ในลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับเราก็แค่มาบาลานซ์มันนะครับวิธีบาลานซ์ก็คล้ายกันนะครับก็ทำการปลดล็อกตัวเนี่ยแกนทิ้วก่อนนะครับก็พยายามทำให้ตัวไม้ครับมันตั้งขึ้นอย่างนี้ได้แล้วก็แค่ปลดตรงนี้ครับนะครับแล้วก็เลื่อนมันมานะครับเลื่อนมาอย่างนี้นะครับเลื่อนมานะครับโอเคถ้าเกินก็ถอยไปอีกนะครับโอเคเดี๋ยวขอล็อกตัวนี้ก่อนล็อกนี้ด้วยนะเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนนะครับโอเคแล้วก็ทำการถอยมาถอยไปนะครับให้เขาอยู่ในลักษณะนี้ได้นะครับ90องศานะครับโอเคแล้วก็ล็อกนะครับตัวนี้นะครับล็อกเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็มาดูในแนวนี้ในแนวนี้ครับแนวนี้เขายังเงยอยู่เห็นไหมเราก็แค่ทำการปลดล็อกด้านข้างตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนตัวกล้องเข้าไปข้างหน้านะครับให้เขาอยู่ในแนวนี้นะครับแล้วก็ล็อกนะครับโอเคถ้ากล่าวว่าเราจะต้องนะครับทำการปลดล็อกมีตรงนี้กับตรงนี้นะครับ2ที่นะครับโอเคตั้งได้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ได้นะครับ45องศาได้โอเคแปลว่าแกนทิ้วนะครับในแนวตั้งของตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปแกนโลนะครับเหมือนเดิมปลดล็อกนะครับแกนโลน่าจะไม่มีปัญหาเพราะมันล็อกอยู่แล้วนะครับส่วนแกนแพนก็เหมือนกันนะครับแกนแพนก็ได้เห็นไหมนะครับเราทำการแค่นะครับบาลานซ์ในส่วนของแกนทิ้วให้ได้แค่นั้นเองแล้วก็เปิดตัวไม้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเปิดไม้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ทำการคาลิเบตนะครับตัวไม้นะครับเหมือนกับตัวแนวนอนเลยนะครับคาลิเบตปุ๊บโอเคครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถได้เขาเรียกว่าการถ่ายแบบแนวตั้งเห็นไหมแนวตั้งแบบสมบูรณ์เลยนะโอเคนะครับแนวตั้งนะครับไม่ต้องซื้อเพจเพิ่มนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการเซตบาลานซ์นะครับง่ายๆนะครับไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับ